ไปทำงานตอนเช้าเช้าหมอกหนามากเพื่อนเพื่อนเข้างาน6 โมงเช้านะวันนี้ลุงไปส่งเนี่ยดูนะหมอกไฟมันสาดลงมาเห็นหมอกเลยนะเหมือนเม็ดฝนเล็กๆแต่ไม่ใช่ฝนนะวันนี้ไม่มีฝนสายๆแดดออกขับรถแค่5 นาทีหรือถึงเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ถ้ารถติดก็อาจจะถึงจะผ่านสถานีรถไฟค่อยสว่างหน่อยปกติวิ่งตรงไปตรงนี้เลยนะตอนนี้วิ่งไม่ได้เพราะเขาทำสะพานต้องวิ่งอ้อมมันก็เลยทำให้ช้าหน่อยประมาณต้องวิ่งอ้อมเมืองวิ่งอ้อมพวกตึกรามบ้านช่องพวกเนี้ยสังเกตไหมต้นไม้เริ่มใบแดงแล้วใบแดงเดี๋ยวก็ร่วงหมดต้นแล้วเนี่ยวิ่งอ้อมนะอ้อมมาทางเนี้ยตาถ่ายวิดีโอมันเนี่ยได้2 นาทีแล้วเนี่ยดูซิว่าถึงที่ทำงานเนี่ยจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีถ่ายตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะน่าจะ5 นาทีหรืออาจจะเกินนั้นโอ้ย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 เลี้ยววงเวียนเยอะเพื่อนๆเดี๋ยวก็วงเวียนเดี๋ยวก็วงเวียนเนี่ยมืดอย่างนี้ไม่น่าออกไปไหนนะน่าจะนอนต่อแต่ยังว่าล่ะต้องทำมาหากินไม่ได้เข้า6 โมงทุกวันหรอกเป็นบางวันเพราะเราไม่ใช่พนักงานประจำเราไปแทนเขาก็ถ้าจุดไหนที่เขาว่าง6 โมงเราก็ไป6 โมงจุดไหนเขาว่าง7 โมงเราก็ไป7 โมงเลยประมาณเนี้ยวิ่งอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาก็มาถึงปั๊มมาถึงห้างนะแต่จริงๆแล้ววิ่งทะลุมาตรงนั้นหน่อยเดียวข้ามสะพานมาก็ข้ามสะพานมาก็อีกนิดเดียวก็ถึงที่ทำงานแต่ว่าเขาห้ามน่าจะเป็นปีนะเขาติดป้ายอ่ะระยะโอ้ยไอเลี้ยวแรงยังพ่อใหญ่เอารถเมย์ไปก่อนเราได้ไงรถเมย์นั่นน่ะรถเมย์วิ่งได้นะเพื่อนๆตรงนั้นน่ะตรงที่ป้าบอกมาว่าเพราะว่าเขายังไม่ได้รื้อสะพานเก่าใช่ไหมเขาอนุญาตให้รถเมย์วิ่งได้พูดถึงรถเมย์วิ่งได้มอไซค์ก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยป้าก็เดินลงไปคนเดินได้นะเดินกลับบ้านมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ผ่านมานะแล้วมันมีป้ายบอกมอไซค์กับรถห้ามผ่านแล้วก็จอดมอไซค์จูงเดินเอาจูงเดินตรงทางคนเดินนะก็คุยกับลูกชายเขาก็ไม่ได้ทำผิดนะเขาไม่ได้ขับอ่ะเขาจูงเดินบอกเข้าใจทำบอกแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ดับเครื่องนะสตาร์ทเครื่องแล้วจูงเดินส่วนรถเมย์นี่ก็ช้านะแต่เขาก็จะเลี้ยวตรงเนี้ยรถเมย์ก็ไปที่เดียวกันแหละเนี่ยเขาจะเลี้ยวไปตรงเลี้ยวแวดรับคนนะเราก็จะตรงไปแล้วไปเลี้ยวข้างหน้าโอ้ใช้เวลานานอยู่นะนี่จะ5 นาทีแล้วนะเพราะว่าไปโค้งตรงนั้นอยู่ประมาณ3 นาทีอะโค้งไปโค้งมาอยู่แถวนั้นนะหมอกนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่ชัดนะมันเป็นหมอก
หมอกจนได้ปัดกระจกหน้ารถอ่ะใกล้จะหนาวแล้วอุณหภูมิอุ่นเหี่ยวกระเด็นเนาะตอนนี้อุณหภูมิ11องศาโอ้ยโอ้ยเกือบถึงละเกือบถึงละใช้เวลาประมาณ6นาทีเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นเนินนี้ก็ถึงละโดยลุงบอกว่า11องศาเราก็เห็นพอดีแล้วว่า11องศาวันนี้อากาศครึ้มๆนะแต่ฝนไม่ตกช่วงบ่ายแดดออกถึงแล้วเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะใช้เวลาอยู่5นาที40กว่าวินาทีสวัสดีจ้า